بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة الا بالله نبي نظيم بصدري واستغلي امري واحلل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوكام سنتي جمران جاك الله سبحانه وتعالى จงประสบกับทบีน้องผู้ที่มาร่วมรับฟังเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามทุกท่านครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางชมรมสารสัมพันธ์นะครับมัสยิดชาฟีมาเรียมได้จัดการเรียนการสอนการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอันอิสลามขึ้นนะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับผมต้องขอชื่นชมน้องๆน,นะครับทีมงานรวมถึงท่านอิหม,ม่าม มุสลิมสมานแก้วนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การสนับสนุนให้มัสยิดมีการเรียนการสอนการพูดคุยเรื่องของอิสลามเพราะว่าการที่มัสยิดนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในเรื่องของการอบรมหรืออาทะในเรื่องของการทำอิบาดาต่อรสุบฮานวตาราลิมัสยิดนั้นจำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่ให้ความกระจ่าง ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอันอิสลามด้วยเพราะว่าการทำอิบาดะการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ก็จะทำให้การทำอิบาดะหรือว่าการศรัทธาของเรานั้นเป็นการปฏิบัติและก็การศรัทธาที่ไม่ถูกต้องท่านพี่น้องครับ ในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเนี่ยนะครับก็ได้คุยกับทางทีมงานนะครับว่าเอเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรผมเลยได้ตกลงนะฮะกับน้องๆว่าวันนี้นะครับจะนำเรื่องราวของบทเรียนในสุรอัลเบคาราะตอนต้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็น ซิฟะหรือว่าลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาได้บอกกับผู้ศรัทธาถึงคุณลักษณะของความยะพูที่มีความยำเกรงนะฮะอันมุตตะกีนก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวของซิฟะของผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮซุบฮานาวะตาลาหรือที่เรียวกว่าอันมุตตะกีนในสุราบอบลการาะนะครับ ในตอนต้นของโุนอัลบรอสสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาคนที่จะมีความยำเกรงต่อละประการสําคัญอย่างยิ่งนี่นะครับที่มุมินทุกคนจะต้องเรียนรู้ซึ่งท่านนบีมุสสลลหวัวอะเลวะสลัมใช้ชีวิตในการด่าวะของท่าน มากกว่าข้อชีวิตของท่านเนี่ยนะครับในเรื่องของหลักอะกีดะหลักอะกีดาวันนี้นะครับาทำดีล้านนะครับผมไปหยิบหนังสือแต่แรกจะก,กะว่าจะรวมเรื่องราวของตัฟซิดต่างๆจากหนังสือตะฟาซิดต่างๆนะครับอ,อิมุกซีรกูรตูบีตอบารีอะรนะฮะเรียบรว่อเรียงแต่ว่าเพลินไปเจอหนังสือที่อยู่ในชั้นวางแล้วก็ต้องบองตรงว่าไม่ได้หยิบมาอ่านนานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่าโอ้พอดีตรงกับเรื่องแล้วก็เป็น เป็นการเรียบเรียงที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับที่ผมจะสามารถจะถ่ายทอดพี่น้องได้อย่างง่ายได้นะครับก็เลยนำมาเป็นหนังสือชื่อดูรุสมีนัลกุรอานอินคารีมนะครับของท่านเชคดอกเตอรซาลหอิบนุฟาวซานบินอับดุลละอัลฟาวซานนะครับท่านเป็นอ่าลจนะดาอิมะครับของซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งหลายๆท่านคงจะรู้จักกันดี หนังสือเล่มนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องราวของบทเรียนต่างๆที่จากได้รับที่ได้รับจากอัลกุรอานซึ่งก็เป็นในแนวของตัฟซีดนะครับอธ,ธิบายและก็ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานในตอนแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับดีมากท่านได้ท่านเชคซอลเลนฟาวซาเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องของหลักเตาฮิดท่านบอกว่าเตาฮิดเนี่ยนะครับคือสิ่งสําคัญที่เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เป็นเป็นบอ่อเกิดหรือว่าเป็นสิ่งที่กําเนิดและเป็นสิ่งที่สร้างอันอิสลามสร้างอันมิลละอัลฮานีฟียะสร้างหลักการอิสลามที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในอันกุรานเองเนี่ยเต็มไปด้วยหลักเตวฮิดไม่ว่าเราจะไปดูในสุรห์ไหนเราก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการเตวฮิด การศรัทธาต่อลลอ a ์และบรรดาอซูลที่อ l l a h s u b h a n า h u wa t a ส่งมายัางประชาชาติต่างๆนั้นบรรดาอซูลต่างๆนะครับในอันกุรอานล้วนแล้วแต่มาเพื่อที่จะประกาศหลักเตาฮีตคือการประกาศว่าอ l l a h s u b าน n a h u wa t a เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น อย่างเช่นในสุร้อนนะอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาได้บอกกับเรานะครับว่าทุกๆประชาชาติเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานส่งรอซูลมาเพื่อที่จะให้บอกกล่าวกับมนุษย์ให้มนุษย์นั้นศรัทธาต่ออัละองเดียวอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าวะล์กัดบะอัลนาฟีคุลล์อุมมะตินรอซูละอัน يعبد الله فجتنب الطاقوت เพราะอัลลอฮฺตูบาราได้บอกกับเรานะครับว่าพราะองค์เราได้ส่งบรรดารอซูลนะครับทุกๆรอซูลทุกๆอ,อุมมะเนี่ยพระองค์ได้ส่งรอซูลมาเพื่ออะไรครับอันนี้อบูดุลลอฮ์เพื่อที่จะให้เขานั้นอิบะด์ทำอิบาะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเท่านั้นวัชตานิบุตต่อกูดและก็ให้ออกห่างจากการอิบะด์เจ้าจอมปลอมต่าง

ว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานั้นเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และสำหรับอัลลอฮ์นั้นจงอิบาดต่อพระองค์เท่านั้นแล้วก็ในสุร,ราอัลลาอรฟนะครับจะเห็นได้ว่าเช่นเดียวกันบรรดานาบีต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกร้องไปสู่หลักเตาฮิดยาเคามี um ah อับดุลลาฮ์มาละกุมมินอิลาหินไกรุโอ ปวงชนเอย๋ยจงศรัทธาจงอิบาดาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่จะได้รับการอิบาดาตรงเนี้ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงจึงเห็นว่าท่านนาบีทุ่มเทชีวิตของท่าน13ปีที่นครมักกะเพื่อจะให้ผู้คนนั้นได้เข้าใจอิบาดาดัางนั้น หลักปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะครับหลักปฏิบัติต่างๆส่วนมากแล้วจึงถูกวะฮีมาที่นครมดินาหลังจากที่ท่านนาบีอพยพไปแล้วนอกจากนอกจากการละหมาดอย่างเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาให้ท่านนาบีนะครับประทานในคืนอิสรามิอรอชก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพไม่นานแต่เรื่องราวอื่นนะครับเียมการถือศีลอดการจ่ายสกา a ฮัจญ รวนแล้วแต่ถูกบัญญัติที่นครมดินาหลังจากที่ทนบีมสลอซามนั้นได้อพยพไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเกริ่นนำนะครับที่ท่านเชคซอเลนฟาวซานได้เริ่มต้นในบทตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักตาฮีดดังนั้นถ้าหากว่าคนที่มีตาฮีดมีหลักศรัทธาที่แข็งแรงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจของเขาเข้ามาใน ส่วนประสาทของเขาเขาสามารถที่จะแยกแยะและสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของเขาเราอยู่ในประเทศที่มีความเชื่อมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่หลากหลายซึ่งความเชื่อและวัฒนธรรมและก็หลักความและหลักปฏิบัติในในสังคมนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดแยง้งแล้วก็ไม่ตรงตามหลักของอันอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความเชื่อหลักความเชื่อซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันอยู่ในมันอยู่ในชีวิตของเราผมตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับความเชื่อต่างๆเ่า,าเานี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเวลาตอนที่เห็นจันทราคาดเนี่ยนะจันทราคาดมาเนี่ยรู้ไหมแชร์ก็ทําไงครูใหญ่ก็บอกไปตีต้น ต้นอะไรนะต้นกล้วยเอาไม้ไปตีต้นกล้วยนะจะได้ออกลูกดกนะนะหรือซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ที่ต่างที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาจะออกจากบ้านจริงจกทักอย่าออกนี่นะครับหรือเห็นอะไรแปลกๆอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะครับเห็นในข่าวนี่อะไรนะวัวสองหัว นะเห็นน้ำวน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 ,วนอ่าก็บอกนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทางออกทางเข้าของอะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรสำหรับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรไอ้พญานาคออเห็นไหมจำไม่ได้พญานาคถ่ายขึ้นทงลงมัอนกันข่าวออกใช่ไหมก็เป็นความเชื่อนะหลายปีก่อนตอนผมเด็กนะเขาก็บอกมุสลิมเนี่ยไปเยอะ ปลาไหลเผือกจำก็ได้ไหมมัมนะมัมคงได้ข่าวปลาไหลเผือกโอ้โหไปเอาน้าปลาไหลเผือกมาอะไรนะกินกันรักษาโรคกันไปกันรถแน่นไปหมดเลยนะเห็นอะไรแปลกๆที่ว่าอย่างนั้นตรงเนี้ยนะครับเราเราต้องถ้าหากว่าเรามีอคีต้ามีหลักการที่แข็งแรงมีหลักศรัทธาที่แข็งแรงเนี่ยนะครับแน่นอนเราจะไม่ตกลงไปในสิ่งที่เป็นการค้านกับหลักการของอิสลาม ผลพวงของการที่ท่านนาบีวางวางนะรครับวางหลักอะกีีะดาที่ถูกต้องให้กับบรรดาสอฮาบะเวลาบรรดาสอฮาบะอพยพมาที่นครมดิน์แล้วดูนะตอนอยู่มะกาเนี่ยคนที่เก่งๆเนี่ยอย่างการท่านอุมัรเนี่ยบอกสู้สิท่านนาบีที่เมสอสสเราสู้สิทำไมเราไม่สู้วะฮีไม่มีนบียังไม่ทำอะไรนะดูทีนะนะความที่อยากจะสู้เวลามานาครมดีน์แล้วในสงครามบาดาั๊ บางส่วนของประาซะถือสินอดนะออกไปสู้ออกไปสู้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าจํานวน,นน้อยกว่าแต่ยอมใครละฮะที่รู้ว่าจำนวนน,น้อยกว่าแล้วกล้าไปสู้ขนาดนั้นถ้าหากไม่มีความมั่นคงไม่มีความแข็งแกร่งในจิตใจพอแต่ดูเพราะอะไรครับเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าหากว่าเราช่วยเหลืออัลลอฮ์นะช่วยในในศาสนาอัลลอฮ์อินทันซุลลอฮ์ยันสุกุม ถ้าหากว่าช่วยเหลือในศาสนาขอเขาละอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเขานี่คือหลักอะกิดะที่นบีวางเอาไว้ท่านพี่น้องครับในสุราอ,อัลบากราสุราอ,อัลบากราเนี่ยนะครับเป็นสุราที่สองในมุสฮับมุสฮับคืออัลกุรอานทั้งเล่มนเนี่ยเรียกว่ามุสฮับถ้าเปิดไปเนี่ยสุราแรกเลยนะฮะสุราแรกเลยเนี่ยจะเป็นสุรา ฟาติฮะนะสุราที่สองคือสุราอัลบากราะสุราอัลบากราะนี่ oh นะครับที่เรียกว่าสุราอัลบากราะซึ่งแปลว่าวัวเนี่ยก็เพราะว่าในอายะในสุราห์นี้นะครับมีการพูดถึงเรื่องราวของวัวที่ในสมยัยคุนทบีมูซาอะลิสลามที่สั่งให้ที่อัลลอฮ์สั่งให้ในบรน,นิสราอีนะเชื่อดวัวเพื่อที่จะเอามาตีนะครับ เพื่อที่จะให้รู้ว่าใครเป็นคนที่ฆ่านะใครคุม,มคนที่ฆ่าคนนะอันนี้คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมันจะยาวไปซึ่งเนี่ยคือชื่อของสุร้นนี้สุร้นนี้เนี่ยครับเป็นสุระที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ในสุร้นนี้นั้นได้พูดถึงเรื่องราวของอะกีดะเรื่องราวของหลักศรัทธาหลักอัคกามต่างๆเรื่องราวของกอัมบ um ิ A ุลอุมามอัสซาบิกะเรื่องราวของ กลุ่มชนก่อนๆหน้านี้ซึ่งท่านนาบีเนี่ยนะครับส่งเสริมให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในสุราห์นี้สุราอัลบากระท่านนาบีได้บอกว่าตา تعلموا سورة البقرة تعلموا سورة البقرة พวกท่านทั้งหลายจงเรียนรู้สุราอัลบากระ فإن أخذها ب ر ك ะเพราะการที่เรียนรู้ด้วยการที่ยึดในสุราห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นบรา ركة จะเป็นความจำเริญ و ت ะ ك ه ا حسنة แล้วก็การที่ทิ้งสุร้อนนี้เนี่ยนะครับไม่เรียนรู้ไม่ทําความเข้าใจเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสียใจเป็นการขาดทุนวาลาตัสตตีอูฮาอัลบาตละและใครที่เรียนรู้ใครที่อ่านใครที่ทําความเข้าใจในสุร้อนนี้ชัยตอนจะไม่ไมาย่างกลายนะครับท่านเชคที่บอกว่าไอ้อัชยาตีนุลายัสตตีอูนัลบาคาฟีมะคานิลลาดีตุกราอูฟีฮีฮาติสุร่า ที่ไหนก็ตามที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบากราะห์ชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้จะไม่มาย่ำกลายนะครับซึ่งในขะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับโดยรายงานจากท่านอบีฮุรยเราะห์ได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนายมฟิรุมินบะมินัลเบตที่ลลซีตุกเร้าอฟีฮิซูเราะตุลบากราะห์แต่จริงชัยตอนนั้นจะหนีจากบ้านที่มีการอ่านนะมีการอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ ดังนั้นใครที่ไม่อยากให้ชัยตอนเนี่ยเข้าบ้านนะอ่านสุรทุลบากรอทีนี้ย้อนกลับมาในหยฮะดิษแรกที่ท่านนบีบอกว่า تعلموا سُورَةَ ا ل ْ ب َ ق َจงเรียนรู้สุรทันบักรอรงนี้ไม่ได้หมายถึงนะท่านเชฟที่บอกว่าไม่ได้หมายถึงลลมุลกิรออาติฮาไม่ใช่แค่อ่านเฉย อ่านอ่านอ่าน,านไม่ใช่ค,คํัว่มจะเียนคุกอัตอัลมุขะรื่องขอะมัะจะต้องเรียนรู้การอ่านอย่างถูกต้องการทำความเข้าใจในเนื้อหาความหมายรวมถึงตัฟซีดด้วยบางคนบอกอ้าวฉันไม่ได้เรียนมาในตัฟซีรพี่น้องครับนี่นะกุรอานภาษาไทยหยิบมาเลยเขามีอธิบายนะครับ เราสามารถที Search, momentos, God 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 God, ่ทำความเข้าใจได้จากตรงนี้ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่แค่ท่านนบีบอกกับเราอย่างเดียวบรรดาสัฮาบะทำแล้วบรรดาสัฮาบะเนี่ยครับเขาบอกอะไรไปครับย่าูลอะฮัดุสสัฮาบะสัฮาบะบางท่านได้กล่าวว่าคุณน่าจะจาเจ้าดูอัชร์อ้ายาตินฮัตตานัทัลลัมม์งานิฮะวะลัมบ์เบีย ซาบะบอกว่าคุณนาลาณตยจาวัสเราเนี่ยเวลาได้รับรู้อัลกุรานมาเนี่ยสิบอายะเราจะทำยังไงจะเรียนรู้ความหมายของอายะนั้นอาหรับนะครับเรียนรู้ความหมายของอายะนั้นสิบอายะทีละสิบอายะวัลลามัลบิฮาแล้วก็ปฏิบัติในสิบอายะนั้นโดยที่จะไม่ไปอายะอื่นก่อนเอาให้ได้ทำความเข้าใจในความหมายที่อัลลอฮ์ต้องการหลังจากนั้นก็ท่องจำหลังจากนั้นก็ปฏิบัติให้ได้สิบอายะ قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا เราก็เรียนรู้สิบอายะแล้วก็ปฏิบัติเท่าสิบอายะนี่วิธีการนะครับไม่ใช่อ่าน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 นะครับทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สุราห์นี้นะครับเริ่มต้นนะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim มาอุทิศเพื่อสันติบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อลิฟลามีมอลิฟลามีมนะครับสามพูรุฟนี้นะครับเรียกว่าอัลฮุรุฟมุกต้าพรุฟมุกต้าพรุฟมุกต้ก็คือฮูรุฟต่างๆที่ที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับสุรที่เริ่มต้นด้วยกับด้วยกับฮุรูฟด้วยกับพยัญชนะภาษาอัหรับนะครับ อย่างเช่นในอันกรุรอานเนี่ยมีหลายสุรที่เริ่มต้นตัวนี้นะครับอย่างเช่นอัลิฟลามีมอัลิฟลามีมซอดอัลิฟลามรอใช่ไหมหรือว่าอ่ากาฟฮายาอินซอดทั้งหมดเนี่ยนะครับสุระ์ที่เริ่มต้ตนด้วยซสุร์ฮุรุฟมุกตตานี่ยมีทั้งหมด29ซูิบเกาสุร ยี่สิบเก้าสุรหกสุรนะครับหกสุรเริ่มต้นด้วยอะลิฟลาม,มีมอะลิฟลาม,มีมหกสุรอะลิฟลามรอห้าสุรที่เหลือก็ฮามีมอะไรเนี่ยนะครับซึ่งหกสุรท่านเนี่ยนะครับสุรอะไรบ้างอย่างเช่นสุรแรกคือในสุรอัลบากระอะลิฟลาม,มีมดัิกันกิตาบุลาไราบะฟีหูดัลลินมุตตะกีน

อะลิฟลามิมตันซีลุนกิตาบิลาไรบะฟีฮิมิร,รับบิลอาลามีนคือในสุราอัสซัจดะนะสุราอัสซัจดะนี่6กสุรานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับบางคนบอกอ้าวแล้วหมายความว่ายังไงนะครับสำหรับวิธีการสั้นยาวอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวว่าหลังให้อาจารย์ให้อาจารย์ดิดวานสอนนะเวลาตรงนี้อาจจะไม่พอนะครับ ผมเคยเล่าเรื่องนะครับที่ที่เนี่ยเรื่องของสั้นยาวเนี่ยคระบรูษมุกตะเนี่ยคนเป็นอิหมามเนี่ยเขาบอกต้องต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบางทีไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องนะผมก็เคยเวลาเป็นอิหมามไม่มีใครเนี่ยกลัวสิเขาจะให้เป็นอิหมามอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับคนที่เป็นอิหมามเนี่ยนอกจากจะอ่าอานกุรอานได้จะต้องรู้เรื่องราวของการ ละหมาดด้วยรู้หุกกลของการละหมาดด้วยละหมาดลืมทำยังไงเอาถัขาดไปทํายังไงสุดเสยดาทำสุดอซาฮวีทํายังไงเนี่ยนะครับก็มีเรื่องนี่เรื่องจริงนะครับเพื่อนผมคนอิมิเรสตเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปไปละหมาดทิมัสิดแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอชอบชอบจะแสดงออกแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการอ่าน อิหมามไม่มาก็โดนดันให้เป็นอิหมามออนี้ขึ้นไปเลยไปถึงก็เป็นอิหมามเนี่ยตักบีรอัลลอฮฺก็อ่านสุรตอตอฮาตอฮาตอฮาคนก็บอกสุบฮานัลลอฮความมั่นใจหาย,หายเลยสุบฮานั่นแล้วก็ผิดคนเตือนใช่ไหมเวลาเตือนต้องเตือนสุบฮานัลลอฮอไม่ใช่เออผิดไม่ได้ เพราะต้องใช้คำพูดหรือว่าสิ่งที่เป็นดิกในอัลกุรานในในในละหมาดนะครับสุบฮานัลลอฮนะ์คนที่บอกโอ้หสงสัยเราจะอ่านผิดต่อคงจะสั้นเราต้องอ่านต่อให้ยาวฮาต้องสั้นต่อฮาคนก็บอกสุบฮานัลลอฮ์ทำไมยังผิดอยู่หรือว่าตรงกันข้ามกัน ตอสั้นหายาวนะแอ้วเมื่อกี้ตอสั้นไหมตอสั้นหายาวตอฮาคนก็บอกว่าสุภานัลล่นเหรอเฮ้ยจะเอาอยัางไงวะเนี่ยสงสัยจะต้องยาวทั้งหมดเอาใหม่ตอฮาหกคาแรกะทำไหมตอฮาสุภานัลล่นเหรอเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ย มีอันเดียวแล้วทีเนี้ยต่อสั้นหาสั้นต่อฮา <g ười> คนกินสุพารณนั่นเหรอสุดท้ายไม่ไหวแล้วมึงบอกมาเลยดีกว่ายังไงเนี่ยรู้ไหมว่ะพี่น้องไม่ได้อ่านฟาติฮามาถึงต่อฮาเลยฟาติฮ่าไม่ได้อ่านมันใช้ไม่ได้ไมาละหมาดไม่ได้นะลาซาลาตลิมันลาตะกรอบิฟาติฮะาเล่นกิตาบตื่นเต้นไงคนไม่เป็นเคยเป็นอิหมาม่สำคัญนะผมบอกให้ต้องต้องระวัง ตื่นเต้นเวลาเป็นอิหม่ามเนี่ยโอ้โหคนไม่เคยเนี่ยดังนั้นต้องต้องต้อง,องระวังพอสมควรครับบางทีเนี่ยคือก็เขาเล่ามาอย่างเงี้ยนะเขาบอกงี้ไอ้คนนี้ก็เป็นคนอาหรับไม่รู้มันเล่าเติมเติมหรือเปล่าเแต่คนเพื่อนผมเนี่ยคนอิมิเรตเนี่ยนะครับเขาก็บอกเงี้ยนะเขาบอกว่าเนี่ยตอฮาเล่าเล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่าเขาเตือนกันยังไงนะอาหรับเขาเขาเล่ามาอย่างนั้นทีนี้ ุรุฟมกตะาเนี่ยถามว่าความหมายเนี่ยคืออะไรความหมายเนี่ยคืออะไรนะครับนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกับความหมายของุรุฟมกตะาที่ขึ้นหน้าในแต่ละสุรเนี่ยนะครับซึ่งมีหลายมีหลายนะ,นะนทัศนทัศนท่านท่านเชคฟาอัลและฟาวซาเนี่ยนำมาสองทัศนะนะครับบอกว่า ทัศนะแรกเนี่ยครับจุมฮูรอุลามะอุลามะส่วนมากบอกว่าด้วบันจุดอิลาอันนาฮนเธมุลุกมาจัดคือมาอย่างไงอย่างนั้นอัลิฟลามีมาอย่างไงอย่างนั้นลีอันนั้นเธอไม่มาสแตฮุตะอาลาบิอิลมิฮิฟลายับฮฮะซุอนลอันนาดลลีอยูลบะะะ์ฟีีฮวตนรัดมินฮคือไม่ต้องไปถามว่ามันหมายความว่าอย่างไงนะไม่ได้ไม่มีไม่ได้หมายความว่าคืออัลิฟลามีมก็อัลิฟลามีมโดยไม่ได้มี คำไม่ได้มีความอธ,ธิบายว่ายังไงก็อ่านอย่างนี้นะครับให้อ่านตามไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงอัลกาลุซานีนะครับสำหรับโกนที่สองนะครับทัศนะที่สองบอกว่าอินนฮาดะฮูรูฟุลอิชาระตุนอินนฮาดีฮูรูฟอิชาระตุนอิลัอิอัจจัลกุรอานฮูรูฟต่างๆเหล่านี้ทั้งใน29่สิบเกาสุรนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิฟลามีมอลิฟลามรอฮามีมกาฟายาอินซั im, ทั้งหมดเนี่ยนะครับ บ่งบอกถึง آن, องิยญอจุกุรอานบ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะหมายความว่าหุรุฟต่างๆเนี่ยบ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ของขอกุรอานพออัลลอสุบฮานาอูตะลาล,ลงประทานอัลกุรอานมาเนี่ยมุกาวินะันมินฮาดินฮุรูฟโดยที่ประกอบด้วยกับหุรุฟต่างๆเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยกับหุรุฟต่างๆเหล่านี้ดังนั้นหุรุฟที่เริ่มต้นเนี่ยหมายถึง เอเยีสหมายถึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับและก็เช่นเดียวกันพูรุฟต่างๆเหล่านี้ที่บอกเอเยสีสคืออะไรอาหรับนะครับชาวอาหรับใช้ในการพูดใช้ในการพูดคุยกันใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาอาับแต่ถึงกระนั้นนะถึงกระนั้นอาหรับเองเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยข่านทั้งพิซอลอัสลัมก็ไม่สามารถที่จะนํามาเหมือนอันกุรอานได้อ่า นะครับถึงแม้ว่าอาหรับเองเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องกราบกรในเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทจะนำมาเหมือนอันกุรานได้ดังนั้นนักวิชาการในในทศนาที่สองก็บอกว่าอันเนี้ยบ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ของอันกุรานนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็ท่านอ่ก็ส่วนมากนักวิชาการก็คือว่ามองว่าอันเนี้ยเป็น ตามที่ตามที่นักวิชาการจุมพูดบอกก็คือว่าก็ให้ผ่านไปก็คือว่าลิฟลามีไม่ได้มีความหมายอะไรชัดเจนหรือว่าไม่สมหวามคมอะไรที่บ่งบอกในอะไรอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮฺสลาตกล่าวต่อมานะครับตั่วต่งมาว่าザลิคัลกิตาอันนี้เป็นเป็นอิสมุลอิชาระเป็นคำนามที่บ่งชี้คำพีนั้นก็คืออันกุรอานคำพีอันกุรอาน บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอันกุราอานลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆใ,ในนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานะครับบอกว่าถ้าหากว่าอายะฮ์อันกุรอานเนี่ยว่าเราการนั้นอินดิกริลลาฮิและวาจะดูฟิกติลาฟันกะซีรอถ้าหากว่าในอันกุรอานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮา,า,านวะตาลาถ้าอันเนี้ย อันกุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานอวะตาลาก็จะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันแต่อันกุรอานเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการขัดแย้งกันเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานอวตาลาท้าทายให้นำมาสักซูเราะห์หนึ่งไม่มีใครสามารถนำมาได้สักอายะห์หนึ่งไม่มีใครสามารถนำมาได้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานอวตาลาประทานให้แก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อันนี้คือซิฟะนะซิฟะที่หนึ่งของอัลกุรานก็คือว่าไม่มีข้อสงสยัยใดๆซิฟะที่สองที่จะเป็นเรื่องราวที่จะพูดคุยกันนี้ก็คือว่าฮุดัลลินมุตตะกีนฮุดัลลินมุตตะกีนเป็นทางนําให้กับบุคคลที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานูวตาลานี่คือสิฟะคุณลักษณะข้อที่สองของอัลกุรานข้อหนึ่งคือไม่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในอัลกุรานข้อที่สองคือ เป็นทางนำให้กับผู้ที่มีความยำเกรงอัลฮูดาอัลฮูดานะครับหมายถึงทางนำทีนี้นักวิชาการบอกว่าฮิดายะตรงนี้นะครับลินมุตตะกีนสำหรับคนที่มีความยำเกรงถามว่าฮิดายะเนี่ยเป็นยังไงฮิดายะเนี่ยนักวิชาการบอกมีสองมีสองฮิดายะ อย่างไงอันแรกคือเรียกว่าฮิดายตุนอิรชาดวัดดะลาละคือการบอกกล่าวชี้นำชี้นำอย่างเช่นในอายะที่บอกว่าวอ на, วอินนะกละตฮดีอิลาิรอติมุสตะกีมเจ้าคือท heroin, ่านนบีมุสลิมแท้จริงเจ้าน,นั้นคือท่านนบีมุสลิมลนั้นเป็นผู้ที่ให้ทางนำแก่ผู้คนเนี่ยไปสู่ขนทางที่เที่ยงตรง แนะสดงว,ว่าจะมีมันอ๋อให้ทางนําได้แต่อีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอินนักลาตฮดีมันอับบับตะวะกินนัลลอฮัยฮดีมายะชะอ้าวอีกอายะหนึ่งทําไมให้ทางนําไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทางนํากับคนที่เจ้ารักได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาให้ทางนํากับคนที่พระองค์ทรงประสงค์ขัดแย้งกันหรือเปล่าเปล่านะักวิชาการบอกว่าฮีดายะตรงนี้หมายถึง ฮิยาฮิยาตุนอิรชัดคือให้ทางน้ำสอนบอกแต่ว่าฮิยาเตาฟิกอันที่สองฮิเตาฟิกคือการโดนจิตโดนใจให้คนนั้นเข้ารับอิสลามหรือไม่ครับอิสลามอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาดังนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่นบีรักที่สุดใครฮะลุงของท่านอัลลอฮ์บอกอินนากลาตาดีมันอาฮบับตะเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับคนที่เจ้ารัก แต่ Allah ให้ทางนำได้แต่อีกอายะนึง Allah บอกว่าอินนักละตาฮดีอิลลัรอติมุสตากิมเจ้าเป็นผู้ที่ให้ทางนำคือการชี้แนะการชี้นำก่อนที่ลุงท่านจะเสียชีวิตนบีบอกว่าลุงกล่าวสิลายเลาลลรอจะทำให้ท่านรอดพ้นจากการลงโทษของเราเป็นไงครับลุงไม่กล่าวลุงไม่กล่าวเพราะว่ามีอุไรซะมีหัวหน้าของกูเรชั้นคอยคอยบอกว่าอับดุลมุตอลิบเจ้าจะทิ้ง จะทิ้งอะไรทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายของเจ้าหรือนะครับดังนั้นฮิดายะตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะอัลมุตตะกูลเป็นยะมะเป็นพหูพจน์ของมุตตะกินคือผู้ศนะรัทธานักวิชาการก็บอกว่าให้คําจํากัดความของคําว่าอัตตะกวาความยำเกรงความยำเกรงคืออะไรนะครับนะักวิชาบอกอันทัฟอัลมาอามารักัลลอฮุอัลานูรินมินอัลลอฮิตรจูสาวาบัลละคือการที่ ท่านนั้นทําในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทรงสั่งใช้ด้วยกับนูษด้วยกับรัศมีด้วยกับทางนําที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานั้นทรงให้เพื่ออะไรหวังในความโปรดปรานหวังในผลบุญของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตรุกมานะฮัลลลอออฮุันานนนูริิมอัลลอฮตะคาฟุมิินอกาบิลลลแ้วก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทรงห้ามเพื่ออะไรครับ กลัวในการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลานั้นจะลงโทษก็คือออกห่างจากความชั่วแล้วก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นี่คือคำว่าตักวาคำว่าตักวาอ้าวและทำไมตรงนี้เนี่ยในอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหูดัลลินมุตตะกีนคำถามอีกเป็นทางนำให้กับผู้ที่มีความยำเกรง เอาเฉพาะผู้ที่มีความยำเกรงเหรอถึงได้รับทางนําเพราะอีกอายะหนึ่งเนี่ยนะอีกอายะหนึ่งบอกว่าชารุรมาดอนัลลทีอุนซิลฟีฮินกุรานฮุดัลลินนัสในส ah ุราอัลบากร่าอายะที่8 5ห้าอัลลอฮ์บอกว่าชารุรมาดอนัลละดีเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันกุรานถูกประทานลงมาเป็นทางนําให้กับมนุษยชาติ เป็นทางนำให้คําว่ามุสลิมชาตินี่ทั้งหมดนะทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมถูกต้องไหมฮะแต่อายะห์นี้บอกว่าฮูดัลลินมุตตะกีนอายะห์นี้บอกฮูดัลลินมุตตะกีนเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความยำเกรงท่านเชคซอรและแฮนฟอซานบอกว่าอัลจาวบอันนั้วอินน์มะฮัศซัลมุตตะกีลีอันนั้วมุมฮุมุลลาดีนัมอินตตฟะอูบิฮิวฮตะดาอูบิอ่าอะไรครับหมายความว่าไ mm ง ทำไมอายะห์นี้ถึงบอกว่าเฉพาะคนที่เป็นมุตตะกีนเพราะว่าคนที่เป็นมุตตะกีนนั้นได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานใช้อัลกุรอานให้เป็นประโยชน์แต่มนุษย์ทั่วไปบางคนอาจจะไม่ใช้ประโยชน์จากอัลกุรอานก็ได้ดังนั้นเขาอาจจะไม่รับทางนำ แต่อันกุรอานโดยรวมเป็นทางนําให้กับประชาชิทั้งหมดให้กับมุสลิมแต่คนที่มีความยำเกรงเขาจะเอาอันกุรอานมาเป็นสาระะเอาอันกุรอานนั้นมาใช้เอาอันกุรอานนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเขาอายะห์นี้จึงบอกว่าฮูดัลลินมุตตะกีนนะทีนี้ท่านเชคอธิบายบอกว่าอันกุรอานเนี่ยอยู่ข้างหน้าอันท่านนบีมาบอก มนุษย์เวลาได้ยินกลุม่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยเวลาได้ยินอันกรารได้ฟังอันกรารรับรู้อันกรารตั้งแต่สมัยนบีเนี่ยคนจะแบ่งเป็นสามจำพวกจะแบ่งเป็นสามจำพวกนะตั้งแต่สมัยนบีกลุ่มแรกนะครับก็คือ ا ل ذ ي ี الذين كفروا به ظاهرة บาตินาะกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธ ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เอาเลยกุฟาร,ฟร์กูเรชเนี่ยมุสกินกูไม่เอามมฮัมหมัดมาบอกอะไรฉันไม่เอาฉันไม่เชื่อต่อหน้าแกเขาฉันก็ไม่เอารับหลังฉันก็ไม่เอาด้วยนี่คือกาเฟรนะมีอีกพวกหนึง่งนะฮ ل ذ ي ฮิราวะก ا ฟารูบิฮ ب บาตินาคนที่ อไอ้นะตอนต่อนหน้าเนี่ยเชื่อปฏิเชื่อเชื่อกุรอานแต่รับหลังแล้วเป็นไงฮนะปฏิเสธมุนาฟิกมุนาฟิกแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือออออััลลลลีีน ا ل า ي ن ك ا ل ذ ي ن آ م ن و อามานู م ن ฮิรอว و บาตินาคือคนที่ศรัทธานะทั้งทั้งโดยเปิดเผย ทั้งที่รับและที่แจ้งนั่นก็คือใครครับก็คือผู้ที่มีความยำเกรงคือมุตตะกีนนั่นเองซึ่งคนที่เป็นมุตตะกีนนะซิฟะคุณลักษณะของเขาคืออะไรบ้างอัลลอฮ์ก็อธิบายในอายะต่อมาคุณลักษณะแรกของคนที่มีความยำเกรงก็คือยุมีนูนบินไยบาคนที่จะได้รับประโยชน์จากอันกุรอาน จะได้รับทางนำจากอันกุรอานจะได้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮา,นา,านาหัวตาลาตามที่อัลลอฮ์บอกว่าในสุร้นี้จะต้องเป็นยังไงหนึ่งยุมีนูนาบิลไกบศรัทธาในสิ่งเล่นรับศรัทธาในสิ่งเล่นรับอะไรบ้างคือสิ่งเล้นรับบางคนจะบอกว่าผีางั้นไหมอะนะ อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับอินมุเกฟก็คือสิ่งที่พ้นยานวิสัยสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้มองไม่ได้อะไรบ้างข้อคุลลมากอบะอันอินนัสวะลัมยูชาฮัดมินอุมูรินมาดียาวะอุมูรุอุมูรินมุสตะบะละวะมินวะมินอาวาลิมอัลอัคราอัลลัตีลัมยูรูฮาวะอินนามอัคบรุลลอฮุอันฮาดูนะคนที่เชื่อนี่ไม่ธรรมดานะเพราะอะไรครับ อย่างเช่นเขาบอกว่าสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วแต่เราเชื่ออย่างเช่นเรื่องราวของบรรดาอัมบิยะก่อนๆเรื่องราวของฟิโรูนเรื่องราวของอะไรฮะนบีนัวนบีอาดัมที่บอกนั้นกุร่าอานน่ะเราเคยเห็นไหมไม่เคยเคยเจอนบีอาดัมไหมไม่แต่เราเราเชื่อ เราเชื่อแล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัลอามูรอัลมุสตะกบละเรื่องราวที่จะเดิดขึ้นในอนาคตอะไรบ้างวันกิยามะใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันอะไรครับสะพานสิรอตันมุสตะกีมนะเรื่องราวในการลงโทษในหลุมกโบุษความสุขในสวนสวรรค์สิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาเราเชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้น ความต่างนะความต่างนะความต่างของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อสิ่งเหล่านี้เราไปถามเด็กเนี่ยเราสอนลูกเราเนี่ยนะลูกอย่าโกหกนะลูกอย่ากินหมูนะลูกละหมาดนะเดี๋ยวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักก็จะให้และจะให้เข้าสวรรค์ เราสอนเราบ่มเพาะลูกนะเราก็เห็นว่าลูกหลานเราคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยกลัวต่อบาปมากกว่าคนอื่นๆไม่รู้ว่าผมเข้าข้างพวกมุสลิมอนะเข้าข้างคนที่เป็นมุสลิมเพราะเห็นจริงๆในสังคมเห็นจริงๆในสังคมเพราะถ้าเอามาเทียบเนี่ยในสังคมที่เราอยู่เนี่ยสิ่งต้องห้ามเนี่ยห้ามเหมือนกันห้าเหมือนกันไหม ห้ามเอาเปร์เซนมาเทียบก็ได้มุสลิมห้ามกินเหล้าไหมล่ะห้ามใช่ไหมฮะแล้วก็ศาส,สนาอื่นคนอื่นห้ามไหมล่ะห้ามแต่ใครล่ะที่ฝ่าฝืนมากกว่าใช่ไหมเพราะอะไรครับเราเพราะอะไรครับศาสนาอื่นที่ทํามากกว่าเพราะอะไรถึงมุสลิมถึงได้ทําน้อยกว่าเพราะเราปลูกฝังในเรื่องของเนี้ยการอีมานต่ออลอด อีหมายว่าสิ่งต่างๆที่เราจะไปเจอเนี่ยมีทุกอย่างทุกก้าวย่างของเราอัลลอฮ์เห็นเราอันอ ta ิฮซานุอันตะอบุดัลลอฮากะอันนักะตาราฮูฟอินลัมตะกุนตาราฮูฟอินฮูยราคคุณการทคือการที่เรานั้นปฏิบัติความดีเสมือนกับว่าอัลลอฮ์เห็นเราเราละหมาดอัลลอฮ์มองเราอยู่อัลลอฮ์เห็นเราอยู่นะเรากลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานกลัวพระองค์จะลงโทษหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ หวังผลบุญที่อัลลอฮฺทรงจะประทานให้เราก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้นะอันนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นอินมุลเกบที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาเราเห็นอัลลอฮ์ไหมครับตามหลักความเชื่อของอะลุซุนนาวันจามะในโลกนี้เราไม่เห็นแต่ว่าในโลกหน้าในโลกหน้าาะอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาจะเราจะได้เห็นพระองค์ สำหรับคนที่เป็นผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่อละซุบฮานะอวตาลาเช่นเดียวกันในเรื่องของการอีมานต่ออิลมุเกบอ,อิมานุบิลมาลาอิกะเราเชื่อว่ามาลาอิกะนั้นเป็นไงครับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะวตาลาใช้เป็นบาวของอัลลอฮ์ประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้มาทำหน้าที่ต่างๆ จดบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์นำอะไรครับสารมาให้กับบรรดาอัมบียะให้อัตนาอัมบียอมดารอซูนต่างๆเช่นเดียวกันจินนะอ,อาวาลิมโลกอื่นหมายถึงว่าอีกโลกหนึ่งนอกจากโลกมนุษย์เนี่ยนะครับมีโลกโลกจินเราก็เชื่อในสุรจินที่นบีบอกนะ แล้วก็การอีมานต่ออิมุลเกรฟอีกอย่างก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วอย่างเช่นนบีนูฮ์นบีอาดัมอิบรอฮีมบดาอัมบิยะต่างๆทั้งหมดนี้คืออินมุลเกรฟดังนั้นใครก็ตามที่เขาเชื่อเขาศรัทธาในอิลมุลเกรฟนะครับซึ่งเป็นซีฟาคุณลักษณะ,ะประการแรกถ้าเขาเชื่อเขาเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มชนที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลา ต่อมานะครับอัลซิฟะอัลซิฟะอัลทานี้ลักษณะที่สองคุณลักษณะที่สองของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอซุบฮานางอุตาลาที่อัลลอฮ์บอกในสุรานบอกก็คือว่าวยยูกีมูนัสละ่ะโวยยูกีมูนัสล่ะเขาดำรงการละหมาดภาษาไทายเรียกว่าดำรงนะหมายว่าอิกอมะอิกอร์มะในภาษาอาหรับก็คือการทำให้เกิดขึ้น การดํารงการทําให้เกิดขึ้นท่านเชฟบอกว่าวลัลวยยากุลวายุซลูลน,นะเขาเชื่อในสิ่งเร้นลับและก็เขาละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าวะยุซล,ลูลแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะยุกีมูนัสซาล่าคำว่าอิอมามะอิกอมามะตรงนี้หมายถึงอะไรครับอัลมา,าอิกามะตุอิกอมะตุฮาก็คือ อันเอตียนุบ biha كماشرالله سبحانه هو تامنشروط و أ ر ك ิ ن وواجباتها وسننها การละหมาดอย่างสมบูรณ์โดยที่ปฏิบัติตามชูรูตตามเงื่อนไขนะอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ร่างกายสะอาดปราศจากปราศจากนัยิสยืนหันหน้าไปทางกิบลัตนะเสื้อผ้าปราศจากนัยิสต่างต่าตามชูรูตตามเงื่อนไขตามรูกลของการละหมาด แล้วก็ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อวะฮาดีอิกามตุดฮะฮรออันนี้คือการดํารงการละหมาดแบบภายนอกก็คือทางร่างกายแต่ยังไม่จบจะต้องเวลาบุตรมาอาซาลิกาอิกามตุอิกามติฮาบาตินาก็คือจะต้องดํารงการละหมาดจากภายในด้วยคืออะไรครับคือการคือการอะไรฮะคือการฮุดูรอัลกลจะต้อง จิตใจที่มีความมั่นคงกับการละหมาดเราจึงเห็นว่าบางครั้งเนี่ยใจเราเป็นไงวอกแวกนะวอกแวกนะดังนั้นคนที่สามารถที่จะรักษาจิตใจให้ดำรงอยู่กับการละหมาดได้นี่เยี่ยมยอดที่สุดซึ่งคนพูดเองเนี่ยก็วกแวกในละหมาดจะทำไงครับนะักวิชาการก็บอกพยายามที่จะดึงกลับมาให้ให้มากที่สุด เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยแมใจมันไปคิดถึงเรื่องนเรื่องนี้ลองสิเวลาลืมทุกอย่างมาละหมาดสุนัตสองราชนะจำได้หมดอะไรหายหา,ยหายไม่เจอเนี่ยลองสินะฮะคุแอร์คแอร์บอกว่าแมไปตลาดมาเช้าตังหายไปสองร้อยอ๋อหล่บนไม่เลิกบบน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 ,บน,บนกลับมาก็ยังนึกอีกนะบบนเจอลูกกระบบนอีกเนี่ยออตังหายสองรอย ละหมาดดูรี่จำไม่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยไม่ไม่สนใจเลยนะดังนั้นจะต้องอีกกอามาทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับแล้วก็ซิฟะอัสซาลิซะต่อมานะครับอัสซิฟะคือคุณสนาอันที่สามของคนที่มีความยำเกรงต่อ a l ะก็คือ <S 2> <S 2> ว่ามิมมารซาักนาฮุมยุมฟิกูนว่ามิมมาราซักนาฮุมยุมฟิกูนและจากริสกีของอลา l a ์อายะนี้เห็นไหมครับ อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะจากเนี้ยอัลลอฮ์ให้บ่งบอกบอกถึงอะไรครับและจากวามิมมาราซักนาหุมจากริสกีจากบัจจใจยังชีพของเรานะที่พระองค์ให้กับให้กับเขาอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยริสกีเนี่ยไม่ได้มาเองอัลลอฮ์เป็นคนให้อัลลอฮ์เป็นคนให้ดังนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่บอกว่าให้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งของริสกีที่พระองค์ละให้ยุมฟิกูนจงใช้จ่ายจงแจกจ่ายจงให้กับคนยากจนนะเพราะว่ามิมตรงนี้ลิตาเบีคือบางส่วนไม่จำเป็นต้องให้ทั้งหมดให้แค่บางส่วนนะครับต่อมานะครับอายะต่อมานะครับที่อ,อัลลอฮฺซุบบฮฺนะวอาอัสุฟฟาต่อมาก็คือ วลดีนยุมินูนบิมาอุนซิลอะไรๆก็ว่ามาอุซครับสิฟ้าต่อมาที่เป็นคุณลักษณะของคนที่มีความยำเกรงก็คือว่าบรรดาผู้ที่เขานั้นมีความอีมานมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมายังบรรดาอัมบียะบรรดารอซูลก่อนหน้าพวกเขาซึ่งนะครับเราเชื่อนะ คือศรัทธานในอันกุรอานในสิ่งที่พระองค์อัลละประทานให้แก่นบีมมฮัมหมัดและก็สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่บรรดารอซูลก่อนๆอ,อ,อ่าวะมาอุนซิลามิญกับลิกนะครับที่อัลลอฮ์ประทานลงมาก็คือศรัทธานในอันกุรอา,านศรัทธาในในสิ่งที่เป็นคำพีก่อนๆที่อัลลอฮ์สุบานประทานให้แก่บรรดาอัมบิยะต่างๆนะครับแล้วก็ซีฟะซีฟะสุดท้ายคุณครับสุดท้ายที่ เป็นคุณะสำคัญประการหนึ่งก็คือวบิลอาเคโรติฮุมยูกีนูนและสำหรับวันอาคิราวันอาคิราเขานั้นมีความยเก i นมีความมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นศรัทธาว่าจะเกิดว ah ันอาคิราเราดูละครน,นะนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะผมดูเนี่ยเวลาตอนที่ อะไรล่ะพระเอกเนี่ยนะเขาจะคุยกันนางเอกเนี่ยนะจะบอกถึงความรักที่เขามีต่อต่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกไงไมะที่ผมดูว่านะไม่รู้ว่าอิมัมดูหรือเปล่านะเขาจะบอกว่าไงเลยมถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยนะถ้าสาวสาวหนุ่มาสาวน,านะแชนะเขาจะบอกว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงเนี่ยขอให้เราเป็นคู่กันทุกชาติไปใช่ไหมเราพูดไม่ได้นะเพราะอะไรครับ เราจะต้องเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาบอกถ้าหากโลกหน้ามีจริงยังไม่เชื่อเลย <t> ใช่ไหมยังไม่เชื่อจริงไม่เชื่อเลยหรือบางคนเนี่ยโอ้โหรักรักคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่มากพ่อจ๋าถ้าหากชาติหน้ามีจริงเนี่ยฉันขอเกิดเป็นพ่อเปิดเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอีกเป็นลูกเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกใช่ไหมมุสลิมพูดไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับแสดงว่า ว่าลอาคืมไม่ศรัทธาไม่อยากเกินว่าโลกหน้ามีจริงคนที่เป็นมุมินจะต้องศรัทธาจะต้องเชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงใช่ไหมครับอืมทีนี้เยาวมุลกี亚马เรียกว่าซุมมิยตอัลอาคีรอทำไมเรียกอาคิรออาคิรอแปลว่าสุดท้ายสุดท้ายเพราะอะไรครับก็คือสุดท้ายหลังจากดุนยาหลังจากโลกดุนยาโลกอาคิรอ ซึ่งเรื่องนี้เข้าอยู่ในสิฟ้แรกจได้ฮะที่เราบอกว่าในเรื่องราวของอินมุลเรฟอินมุลเรฟเข้าอยู่ในอันนั้นด้วยนะทั้งหมดคือห้าสีฟะนะครับวันนี้ฉลองคงไม่ยาวนะเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปละห้าสีฟที่อันลกุรอานในสุรษะบับกราตน้นต้นเนี่ยนะฮะได้บอกถึงลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานวตาลา ทีนี้เอาละคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่มีความอะไรนะมีความยำเกรงมีความมุตตะกีนเนี่ยคนที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยเวลาเขามีครบถ้วนอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาก็บอกถึงสิ่งที่จะเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อูลอิกะอัลาหุดมมิรับบิหิม อุลาอิกะอลาฮุดัมเมทรับบิหิมเรื่องราวบางทีอันกุรอานเนี่ยบางทีเราใช้กันผิดที่ไม่ใช่เรื่องขำแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยพี่น้องคงเคยได้ยินผมเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยผมจำได้เลยว่าคนในเวลาตาอนอายุยี่สิบเนี่ยบางรี่วายอายุยี่สิบยังเกณฑ์ทหารยังบ้านผมเนี่ยเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ยบางทีนี่ยล,ล๋อร์มันไม่เคยละหมาดเลยซูบโบ วันนั้นจะเกณฑ์ทหารเนี่ยไปละหมาดสุโบสุราเขามีความเชื่อกันนะต้องละหมาดสุโบที่สุราแล้วก็เดินเดินจากบ้านเนี่ยบ้านผมถ้าบ้านผมเนี่ยเขาเดินไปอะไรนะเกณฑ์ทหารกันที่อำเภอสองกิโลนะเดินไปเขาไม่ให้ขึ้นรถไม่รู้ว่าที่อื่นยังไงป่ะเดินไปสองกิโลเดินไปให้นู่นแล้วก็คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้เขาก็บอกว่าสมมุตินะชื่ออะไรดีละ่ะมัดเดืดโดนหลายคนอ่ะอาระมาดอนแล้วกัน ระมาดอนกลางคืนเมืยอก่อนเออ,อยังลืมลืมเวลากลางคืนต้องทำบุญนะแชร์ไม่รู้ทำบ้านที่บา้านแชรนะบ้านผมเนี่ยเขาทำกันเขาจะเลี้ยงข้าวเหนียวถั่วดำเป็นเคสมันจะได้ใบดำจริงๆนี่จริงๆเลยนะจริงๆเลยเขาเลี้ยงข้าวเหนียวถั่วดำทำบุญกลางคืนอรารวะเช้ามามน,นอนดึกแค่ไหนมึงต้องไปละหมาดสุโบะเพรอะหมอจะต้องปลุกไปละหมาดสุบฮะ,ะที่สุราวดังต่งต่ที่ไม่เคยและชีวิตมนะันอะนะ ไปละมาสู้เราแล้วก็เดินไปไป,ไปอำเภอตะเช้ามืดเลยนะไปรอเลยแล้วก็ผู้ใหญ่เขาสอนกัน้ึไหมเวลามึงจับนะมึงเอาให้จับอันแน่นๆนะนะแล้วมึงอ่านเลยเนี่ยอุลาอิกะลาฮุดัมเมร,รับบีฮิมจริงๆเขาพูดจริงๆนะอุลาอิกะลาฮุดัมเมร,รับบีหิมแล้วมึงจับอันแน่นๆอินชาอัลลอฮ์ใบดำทอบอ .1 เก <laughs> <laughs> ือบเกือบทั้งหมดแหละมึงใช่ไหม อบอหนึ่งไปเลยลบบุรีผัดหนึ่งเลยนะจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงบางทีใช้กันผิดที่จริงๆเหมือนกันผมไปเรียนที่อินเดีเซียเนี่ยเราก็ถูกสอนมานะบ้านผมผมก็นูกว่าบ้านเราจะเป็นอย่างบ้านเดียวเพราะโต๊ะผมเน่ยเขาก็โต๊ะนะเขาก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็สอนตามที่มาเขาบอกว่าเวลาโดนไฟเนี่ย โดนไฟร้อนๆเนี่ยให้อ่านอะไรรู้ไหมอยายะคุรานนะกุลนายานารุกูนีบาดเดวะสัลามันอัลาอิบรอฮิมโอ้ไฟตอนที่นบีอิบรอฮิมนะที่ไปเอาขวานไปฟันนะนะไอ้ไอ้รูปปั้นใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็เจอเปิดไปมาอ๋อฟาตันคนหนึ่งชื่ออิบรอฮิมนะนเนี่ยไอ้คนนี้แหละไปฟันตัวใหญ่ไอ้ตาฟันตัวเล็กๆหมดเลยแล้วก็เอาขวานไ,ไว้ที่ตัวใหญ่เนี่ยจับได้ทำอะไรนะเขาเรียกกระดานถูกนะ่ะจะ ให้นบีบรอหีมเนี่ยโดนเผาในไฟเขาก็บอกอัลลอฮ์ก็บอกว่ากุลนาะอัลลอฮ์ Allah บอกว่าไฟจงเย็นกุลนะยานารุกูนีบารดันเย็นวาสลามันแล้วก็ให้ความปลอดภยัยอัลลอฮบรอหีมให้กับอิบรอฮีมผมไปเรียนมาผมก็เออเวลาเข้าไประดับมหาวาลัยแล้วเ,ออเพื่อนผมเนี่ยมาจากยาวามันมีมาจากยาวามาจากสุมาตา เฮ้ยไอนี่เชื่อเหมือนโต๊ะกูเลยเฮ้ยมาบอกนั้นเราเรียนละเรียนตัฟซีเรียนอะไรละนะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยไฟเขาก็โดนไฟโดนนั่นต้มน้ำร้อนกินบะหมี่กันน่ะร้อนโอ้ยกุญนายานาโรกุณบัตองซาลามเป่าลุกย่าอ่านอย่างนี้บอกคพ่อทำไมอายาเนี่ยก็บอกว่านี่แหละที่บ้านสอนมาเขาให้เป่าเงี้ยกุญนายานาโรกูนีบัตจันไรบอมอัสลามันอิบรอฮิมเป่าอัลลอฮ์นะเขาบอกกันเนี่ยให้กันนบีอิบรอฮิมมึงชื่อซอเลหยใช่ไหม มึงอ่ชื่อซอแล <c oughs> ใช่ได้เรื่องอะไรอเออจริงเว้ยมึงอ่านฟาตีฮ์อ่านกุนวลอลล็อกก็ได้ถ้าจะลุกยาจะเป่าเนี่ยใช่ไหมต้องอิบรอฮิมจะมึงอ่ชื่อซอแลจะเรื่องไหมล่ะม,มีมันความความเชื่อความอะไรนึงกันนะสนุกนะเมื่อก่อนเป็นนักเรียนเนี่ยอ่านะในอายะนี้ก็บอกว่าอัลล์บอกว่าอูลาอิกะอ์ลาฮุดามิรับบิฮิมนะเขาบอกว่าอันเนี้ย ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้อะไรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานและุ้งุตะาลาไอยาส,สีรูน่าอัลาตารีกินซอฮียะวะเดะก็คือว่าเขาจะได้รับทางนำนะในโลกดุนยาเนี่ยจะได้ทำจะได้รับทางนำถ้าหากว่าเขามีห้าประการมีซิฟาห้าประการเชื่อจริงต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับเขาผมเชื่อแน่นอนได้รับทางนำถ้าหากว่าเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่หลงนะแน่นอนได้รับทางนำ ว่าอุล่าอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาบะบอกว่าบรรดาพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะได้รับชัยชนะจะได้ประสบความสำเร็จนักวิชาการก็บอกว่ายานีฟิลอาคีรอบินจันนะคำว่าฟัลลาห์ไม่ใช่ฟัลลาห์นะในภาษาอาหรับนี่อัลฟัลลาห์นี่แปลว่าชาวนาแปลว่าเฝ้านะนะมุฟลิฮูน ได้รับชัยชนะชัยชนะนี้ก็คือว่าในโลกอาคิราะเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนวัลฟาลาฮูฮวัลฟาวส์นะได้รับชัยชนะวัลฮูซูนอัลลอัลอัจริลอาดีมแล้วก็ได้รับผลบุญอันยิ่งอันยิ่งใหญ่ได้รับภาคผลอันยิ่งใหญ่วะฮัสลัลฟาลาห์ฟีฮิมบิกาลีอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน เขาจะได้รับเนี่ยโดยกับคำพูดของลอสุบฮานอวตาราคำสั่ของลองที่บอกว่าวูา,ายกะฮุมุนมุฟเลหูนนี่คือบุคคลที่บรรดาต่างๆเหล่าเนี้ยเขาจะได้รับชัยชนะนะครับนี่คือลักษณะนี่คือ,อนะนะคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อันกุรอานบอก ศึกษาอย่างที่บรรดาสหบาปก็ทากันเนี่ยสิบอายะมานั่งดมงมงูมานั่งพินิษิ์พิเคราะห์อย่างเงี้ยแน่นอนล้าเกินเราจะได้รับประโยชน์จากอันกุรอานมากมายนะครับรับประโยชน์อันกุรอานมากมายเลยรวมถึงฮะดีษด้วยรวมถึงฮะดีษด้วยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นฮิกมะเรายังไม่รู้อย่างเช่นหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามเราเชื่อว่าสิ่งที่ห้ามเนี่ยต้องเป็นอันตรายกับกับเรา อัลลอฮ์ถึงได้ห้ามสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์อัลลอฮ์สั่งใช้เราเทียบง่ายๆนะทเทียบง่ายๆเนี่ยถ้าเราใช้สติปัญญานะแต่นั่นอนอัลกุรอานฮะดิษมาก,ก่อนอะไรที่เป็นเรื่องราวศาสนาและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยจะไม่ขัดกับฟิตร้อของมนุษย์จะไม่ขัดกับความเป็นมนุษย์เช่นอัลลอฮ์สั่งให้แต่งงานขัดไหม ชอบชแต่งงานไม่ต้องแต่งงานเป็นอิมามอยู่สรุราพียงเดียวขัดไหมขัดมาบอกหนาวอะไรช่วงนี้ใช่ไหมขัดขัดแล้วมาอะไรนะถือสิ้นอดโอ้โหแย่แต่ดูนะคนที่อดอาหารคนเป็นบาหวานเะนี่ยอดอาหารกี่ชั่วโมงไปเจาะเลือด แปดถึงสิบเดี๋ยวนี้สิบสองแล้วใช่ไหมสิบสองชั่วโมงตั้งแต่เท่าไหร่ตีห้าเอาตีห้านะถึงหกโมงเย็นเนะี่ยสิบสองสิบสามชั่วโมงอยู่ได้ยังไม่มีใครข่าวเลยนะผมเกิดไม่มีใครข่าวว่าใครตายเพราะว่าถือศีลอดเนะี่ยไม่มีไม่ขาดแล้วก็การแพทย์ปัจจุบันคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาศึกษาก็บอกว่าทั้งหมดเออการถือศีลด้ดรับประโยชน์รับประโยชน์ทั้งหมดเลย ใจสกาดมีใครไหมบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นมนุษย์ไม่มีอะมีแต่คนยมชมช,มชอบมีแต่คนสรรเสริญเอาโคมลอยเอาจิ้จริงๆเพราะว่าเขายืนยันแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไงอะ่ะลอยทุกลอยโศกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวประเทศเมืองนอกเขาทำใช่ไหมลอยทุกลอยโศกอะเครื่องบินบินไม่ได้อะ่ะไปโดนเครื่องบินอะอาอ คุณลอยทุกโอยโศกคุณไปเนี่ยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอาใช่ไหมอา้าวจริงๆเรื่องจริงเราก็พูดไปไม่ได้หรอกอลอยกระทงมาก่อนก็ใช้พลาสติกใช้โฟมตอนหลังมานี่หน่อยก็เอาน้ําก็เน่าแทนที่จะขอบคุณต่อเจ้าแม่คงคาเอาละว่ากันไปนะครับนะก็นะครับเนืนั้นเราก็ เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็วันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องนั้นนะครับกลับศึกษาอันกรารนเยอะผมก็เช่นเดียวกันนะครับเตือนผมเองเตือนพี่น้องทุกคนนะครับว่าเราสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับอันกุรอานเยอะคนทํางานในปัจจุบันเนี่ยเวลาเช้าก็ออกผมพูดหลายครั้งนะในเวทีตรงนี้แล้วก็ ที่อื่นด้วยเนี่ยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็หลงลืมในสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ๆที่เราต้องยึดเราไปอ่านบางทีเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านเฟซอ่านไลน์วันหนึ่งใช้เวลามากกว่าอ่านกุรอานด้วยนะครับก็พยายามที่สุดนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับให้ชีวิตของเรานั้นอยู่อ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็นําสิ่งที่เป็นคําสอนเป็นสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้จากลัสุฮานุวตาที่บอกกับเรานะครับมาปฏิบัติให้เยอะที่สุดเพื่อให้เรานั้นเข้าใกล้คําว่ามุตตะกิน มากที่สุดนะครับวันนี้คงจะฝากด้วยเวลาเพียงเท่านี้เชิช้อนนะครับโอกาสหน้านะคงจะได้มาเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยากจะสื่อเราต้องเราไม่ต้องการที่จะประนามไม่ต้องการที่ว่าใครแต่เราต้องการที่จะทําความเข้าใจกับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหลายอย่างเราไม่รู้เราไม่ทร,ราบเราก็ ทำไปในสิ่งท <Dim> ี่ไม่ร so, ู้เราก็ทําในกรอบของอิสลามเพื่อที่จะให้เรานนั้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในกรอบของอิสลามมากที่สุดนะครับผงฝากไว้ด้วยเวลาไปถงทนี้นะครับวิัยต่อฟิวันติดายาสลามุอะลัยกุมุรมมัตุลลอฮบะบรากาตุเราอดุลลเราดอลฮิลจะเป็นาตีนความรู้ที่มีสุนตุเรเราคิด อัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะไปจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมมั่นดุลิลลาห์อัลฮัมดุลลิลาห์